เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมนี่คือผม Ending Baker นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืน M4A1 A Clock Silencer Lightning Go FX นะครับผมก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับเป็นปืนอีกปืนหนึ่งนะครับที่อยู่ในซีรีส์ของ Lightning Go นะครับหรือว่าสายฟ้าทองนั่นเองนะครับก็เป็นปืน M4A1 นะครับที่ติดมาพร้อมกล้อง A Clock นะครับแล้วก็ติด Silencer นะครับหรือว่าจุดเก็บเสียงมาให้ด้วยนะครับผมโอเควิธีการได้มานะครับมาดูที่อีเวนต์ก่อนเลยนี่ครับก็จะเป็นการสะสมนะครับสะสมตัวอักษรนะครับก็จะเป็นเขียนว่านะครับ SF2 TC นะครับ2016นั่นเองนะครับก็ SF2 TC 2016นะครับก็สะสมให้ครบนะครับรายละเอียดนะครับก็เนี่ยพอคลิกเข้ามาก็คลิกซ้ำอีกทีนึงนะมันจะมีขึ้นรายละเอียดเนี่ยอย่างเช่นใช้เงินในเกมก็คือ SP นะครับ 30,000 SP แล้วก็ Headshot ฆ่าอีกฝ่ายด้วย Headshot คือยิงหัวอีกฝ่ายให้ครบ300ตัวนะครับแล้วก็เล่นให้ครบ300นาทีนะครับแล้วก็ใช้ DE นะครับไป 3,000 DE นะครับแล้วก็ชนะนะครับชนะด่านวางระเบิดนะครับ10เกมนะครับแล้วก็ชนะนับด่านเขาเรียกอะไรไอ้ที่มันเป็นด่านส่งสัญญาณนะด่าน Escape นะครับด่านส่งสัญญาณ10เกมนะครับแล้วก็ชนะทีม Deathmatch อีก10เกมนะครับแล้วก็ชนะอันนี้จะเป็นการเขาเรียกอะไรชิงของนะครับชิงของ10เกมแล้วก็ชนะนะครับสไนเปอร์รอบแมตช์10เกมนะครับก็จะได้อักษรมาครบถ้วนนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับก็ตั้งแต่วันที่20เดือน7 2016ถึงวันที่2เดือน8 2016นะครับวันที่ผมอัดคลิปก็เป็นวันที่31เดือน7นะครับก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับถ้าไม่รวมวันนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมมาดูสเปคตัวปืนกันบ้างสเปคตัวปืนนะครับผมดาเมจจะอยู่ที่56นะครับรีคอยล์54นะครับไฟเรท73นะครับแอคคูเรซี่76นะครับกระสุนนะครับแม่1แม็กมี30นัดกระสุนสำรองอีก90นัดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสเปคของเก้าติดไซเลนเซอร์ปืนนี้ก็สเปคก็จะเท่ากับตัวที่ไม่ได้ติดไซเลนเซอร์นะครับก็จะเท่ากันนะครับโอเคตามนี้นะครับรูปในคลังก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคใครที่ยังไม่ได้ทำก็ไปทำกิจกรรมกันด้วยนะครับผมโอเคด่านนี้เลยสุญญเซนนะครับจะได้เห็นรถไล่กันชัดเจนปฏิบัติการสังหารครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดเทรนนิ่งกันแล้วนะครับมาดูรถไล่ปืนก่อนนะครับจะเป็นเหมือน2เท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์แรกก็จะเป็นแบบยังไงเป็นการอันนี้จะปืนนี้บอกก่อนนะครับว่าจะเป็นลายเคลื่อนไหวนะครับเทคเจอร์แรกก็คือจะเป็นลายเคลื่อนไหวที่วิ่งไปรอบปืนนะครับอีกเทคเจอร์นึงก็จะเป็นการระหว่างมันวิ่งไปรอบปืนเนี่ยมันจะกระพริบไปด้วยนะครับรูปลายปืนก็จะเป็นสายฟ้าสีทองนั่นเองนะครับโอเคกล้องก็เป็นกล้อง A Clock นะครับเป็นกล้อง A Clock เสียงปืนเวลายิงก็เป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันใส่จุดเก็บเสียงนะครับใส่ไซเลนเซอร์มาด้วยเนี่ยอันนี้เป็นการรีโหลดนะครับการรีโหลดโอเคประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแรงดีดด้วยนะครับแรงดีดนิดหน่อยนะครับแรงดีดนิดหน่อยโอเคมาดูการยิงวิธีกระสุนก่อนนะครับว่าแบบไม่คุมเมาส์จะเป็นยังไงโอเคนี่ครับแรงดีของมันจะไม่ได้วิ่งไปเส้นตรงนะครับมันจะวิ่งเฉียงนะครับโอเคประมาณนี้ก็เวลาเล่นก็ต้องดึงเมาส์กันหน่อยนะครับปืนนี้โอเคซูมยิงแบบไม่คุมเมาส์นะครับถามว่าการซูมยิงมีผลไหมมีผลนะครับทำให้กระสุนมันลดการกระจายตัวแล้วก็ทำให้มันวิ่งเป็นใกล้เคียงเส้นตรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตได้เมื่อกี้มันจะเฉียงขึ้นแบบเฉียงชัดเจนเลยอันนี้จะเป็นเสียงนิดหน่อยนะครับโอเคมาดูการคุมเมาส์กันบ้างครับนี่ครับคุมเมาส์ก็ได้ประมาณนี้ครับผมอาจจะคุมเมาส์ไม่ค่อยเก่งนะครับ
ผมก็คุมได้ประมาณนี้นะครับผมหลายคนอาจจะคุมได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากกว่านี้นะครับแล้วลองใหม่นี่ครับผมคุมได้ประมาณเนี้ยนะครับผมโอเคลองซูมยิงแบบคุมเมาส์นะครับก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ประมาณนี้นะครับผมก็การซูมยิงสำหรับเจ้า M4 ก็มีผลนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองนั่งยิงกับยืนยิงครับผมยืนยิงโอเคนั่งยิงเดี๋ยวลองยืนยิงใหม่โอเคก็นั่งยิงกับยืนยิงจากการดูแล้วมันก็ถามว่าแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าแทบคือมันแตกต่างนิดเดียวจนแทบมันเหมือนไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตีไปว่ามันไม่แตกต่างกันนะครับผมโอเคมาดูดาเมจขอเป็นในระยะใกล้นิดนึงนะครับโอเคเริ่มจากเท้านะครับเท้า6นัดตายครับขา6นัดตายครับท้อง5นัดตายครับแขน5นัดครับอก4นัดครับหัวแล้วเดี๋ยวแตกโอเคประมาณนี้ตอนนี้ก็เวลาเล่นก็ดึงเมาส์นิดนึงนะครับส่วนโดยส่วนตัวแล้วเวลาผมเล่นเจ้า M4A1 นะผมจะเล็งประมาณคางมันนะครับเพื่อให้แรงดีดมันขึ้นไปบนหัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล็งตรงหัวพอดีเนี่ยมันมีแรงดีดด้วยทำให้มันบางทีมันอาจจะแบบมันกระสุนมันดีดแล้วมันเลยหัวไปเราก็ต้องดึงลงมาใหม่ดึงให้มันลงมาเป็นลงมาที่หัวอย่างเช่นผมเนี่ยผมเล็งหัวเอาใหม่ต้องลงดึงลงมาที่หัวอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ความถนัดคนครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูใน AI mode นะครับผมโอเคสร้างห้องเซิร์ฟนี้เลยโล่งสาระหาดโอเค 3,000 พอยต์พอ AI เป็นแบบ normal นะครับเอาเป็นด่าน desert นะเพราะว่าจะได้นะครับทดสอบในทุกระยะใกล้กลางไกลนะครับจริงๆแล้วปืน M4A1 นี้ก็ในระยะใกล้กลางไกลมันก็ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดนะครับเป็นปืนที่หลายคนก็ใช้อยู่นะครับปฏิบัติการสังหารตัวสไนโอเคครับผมระยะไกลก็แนะนำให้ซูมยิงเอานะครับถ้าระยะไกลก็ระยะใกล้ไม่ซูมก็ได้ครับก็แต่ถนัดเนี่ยอย่างระยะใกล้ยังไม่ซูมก็ได้ระยะไกลแนะนำให้ซูมนะครับก็หนักก็ถ้าเกิดเล่นเจ้าปืนนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะเพราะปกติไม่ได้เป็นพวกเล่นปืน M4 อยู่แล้วนะครับนานทีจะหยิบเจ้า M4 มาเล่นปืนนี้ค่อนข้างดีดนะครับก็คุมเมาส์ด้วยนะครับเวลาเล่นดีดเยอะพอสมควรมันก็ดีดนิดนึงแหละนะครับโอเ
ดาเมจค่อนข้างเบานะครับมันก็ไม่เบาหรอกดาเมจกลางๆนะครับในอุโมงค์มีตัวนี้ระยะไกลซูมจะดีกว่านะครับระยะไกลนะในระยะใกล้ไม่ซูมก็ได้ครับสนายยิงตะลมเล่นถ้าเล่นเจ้า M4A1 หรือพระวัตการได้ห่อภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้สำหรับใครที่บอกว่าอยากให้รีวิวปืนพวกเก่าๆพวก M14 หรือแบบบาเลตอะไรเงี้ยก็ผมอาจจะผมตอบไปในคอมเมนต์แล้วนะครับว่าบางปืนที่บอกมาว่าอยากดูเนี่ยผมได้ทำรีวิวไปตั้งนานแล้วนะครับรีวิวไปตั้งแต่ตอนมันเข้าใหม่ๆอะไรเงี้ยครับได้ทำรีวิวไปแล้วนะครับก็ไปหาดูในช anel นะครับเลื่อนๆดูมันอยู่ล่างๆแหละสมัยตั้งแต่ตอนมันยังไม่อัพแพดเป็นหัวนัดเดียวเลยนะครับก็ไปดูกันได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรครับผมเพราะว่ามันแตกต่างแค่ตอนนั้นมันยังหัว2นัดอยู่นะครับแต่จุดอื่นมันก็ยังเหมือนเดิมพวก M4 พวก M พวก M14 พวกบาเลตอะไรเงี้ยผมทำคลิปไว้แล้วนะครับทำคลิปไว้นานแล้วนะครับก็ไปหาดูๆกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากดู M4 A1 ลายนี้นะครับก็ทำให้ดูกันแล้วนะครับผมก็อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าผมมัวแต่ทำกิจกรรมอื่นแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยนะครับเล่นวันละนิดเองนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับระเบิดปลาใส่ตายโอ้ my god โอ้โหแม่งอยู่กับเป็นดงเลยค่ะแม่งอยู่กับเป็นดงเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า M4A1 นะครับผมโอเค
โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว M4A1 A-Clock Silencer Lightning Go FX นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ